คำว่าที่จุฬาเรียนหลังนี่มันเป็นมงคลแก่หัวเนาะมันน่าจะได้ยินนะตะปัวโอ้ยกูต้องเอาให้ได้แล้ววันที่8กุมภาพันธ์ปี54ก็เป็นวันที่ลุงเมฆหยุดเล่าได้เนี่ยแหละวันประวัติศาสตร์ของลุงแกเลยคิดจังนะตัวเองว่ากินเหล้านี่ความจริงเปิดกับกินจนถึงวันนี้เปิดกินเป็นเวลาเป็นนี้เทศกาลอย่างแต่งงานเมื่อนั้นๆไม่งั้นแต่งงานคืนวันใหม่งานสังสรรค์เปิดกับกินตัวเองนี่มันบอกเราซื้อมาตอนว่าแหลง5โมงบ่แหลง5โมงบ่เจ้าหมดอันนี้มันเป็นบอกเรารุ่นน้องตายไปสักกี่คนไอ้หมอนั่นก็ตายรุ่นน้องหมอนั่นก็ตายรุ่นน้องก็ไปเลยถ้าบ่เลิกนี่มีสิทธิ์รุ่นพี่มีสิทธิ์แต่เดี๋ยวนี้ชีวิตประจำวันของลุงไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะตื่นเช้ามาก็รีบไปตลาดไปซื้อวัตถุดิบมาให้เมียแกทำกับข้าวให้เมื่อก่อนสมัยแกติดเหล้านะไม่เคยได้นั่งกินข้าวด้วยกันกับเมียแกเลยดูสิตอนนี้นะเราไม่กล้าขัดจังหวะเลยนี่แกเลิกเหล้าได้นะจนนายอำเภอยกให้แกเป็นคนหัวใจเพชรหัวใจแกร่ง2สมัยในตำบลแกภูมิใจมากพูดให้เราฟังตลอดโอ้นายอำเภอหมอบจัดที่บ้าน2ไปนะในบ้านคนหัวใจเพชรหัวใจแกร่งนี่นะยังไงนะลุงคนหัวใจเพชรหัวใจแกร่งอะไรนะให้อีกทีคนหัวใจเพชรหัวใจแกร่งนี่แหละโชว์ทั้งวันที่คุยกันว่าไม่ได้หรอกนะคนเขาภูมิใจของเขาลุงเมฆคนหัวใจเพชรหัวใจแกร่งตกลงที่เลิกเล่าได้เพราะอะไรนะขอเน้นๆเลยอยู่ติดใจถ้าตอนนี้นะลุงเมฆไม่ใช้ใจของเขาแกบอกกับเราว่าแกเผาไปนานแล้วถ้ายังไม่เลิกเล่าอันนี้คือแน่สั้นนะเผาไปหลายคนแล้วนะรุ่นน้องรุ่นเดียวกันไฟบังคับสุดท้ายละเราก็อยากให้คนดูได้กำลังใจดีๆจากลุงบ้างลุงเมฆมีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่กำลังติดเหล้าไหมมันแปลว่าถ้าบอกไปมันบอกเขาเข้าหูฟ้อมาเอาหูใส่มันบาดโจรมันเก็บไปปฏิบัติถามป้าละกันตั้งแต่ลุงเลิกเหล้าได้ป้ารู้สึกยังไงยายก็ดีใจมากมีความสุขใจสบายใจที่ลุงเลิกเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยดีใจเดี๋ยวนี้ดีใจไม่อยากตายเลย เป็นยังไงไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมการกระทำของคนคนหนึ่งสามารถช่วยชีวิตอีกคนไว้ได้รู้ปะนี่เป็นประโยคที่ดีที่สุดของที่เล่าหลวงเล่าเรื่องในตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าคนคนหนึ่งจะไปกำหนดเส้นทางชีวิตของอีกคนหนึ่งได้เราว่าเหตุผลลึกๆของการเลิกเล่าของลุงเมฆในครั้งนี้ก็คงอยากมีชีวิตอยู่กับคนคนนี้ที่อยู่ข้างกายไปชั่วชีวิตนั่นแหละแล้วคุณล่ะอยู่ในชีวิตตอนไหนของลุงในเรื่องนี้คุณเลือกเองได้ไปลองเช็คตัวเองได้ที่